มีพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับได้แจ้งหนุ่มขวัญชัยวานี่ครับผมนี่บุ้ยนี่ครับผมนี่ต้นสโหน่คางคกนะครับหรือว่าสโหน่เขียวนะครับซึ่งบางพื้นที่เพิ่นก็เอิ้นสโหน่ขาวครับผมพี่น้องครับนี่เนาะส่วนนี้คือสโหน่หินนะครับหรือว่าสโหน่แดงครับพี่น้องครับนี่เนาะแต่ว่าในพื้นที่หน้าเขานะครับที่เป็นหน้าให้ของเพิ่นนะครับอยู่หม่องนี้เนาะส่วนมากนะครับจะมีต้นสโหน่คางคกหรือว่าสโหน่เขียวนะครับเต็มพื้นที่ไปเบิดเลยครับพี่น้องครับนี่จากนี่ฮอดผู้นะครับต้นบักนี้ต้นบักสูงเนาะนี่ครับนี่ยางมาเบิ่งทางนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับนี่แมนเบิดเลยครับผมนี่สำหรับสโหน่คางคกเอาก็เลยอยากสิสอบถามเฮียอุดนะครับว่านี่สำหรับสโหน่คางคกหรือว่าสโหน่เขียวหรือว่าสโหน่ขาวนั้นนะครับจะมีวิธีการนะครับในการกำจัดได้อย่างไรครับผมครับสวัสดีครับแฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับครับวันนี้เป็นช่วงของแฮปปี้คลินิกครับตอบปัญหาของเกษตรกรที่สอบถามเข้ามาจากทุกสื่อทุกช่องทางของสื่อออนไลน์ของแฮปปี้การเกษตรชาแนลแล้วก็ทางหน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านไทยของชัยกาฬสินธุ์นะครับครับจากคลิปวิดีโอที่อาจารย์ได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็ได้ถ่ายส่งให้ดูนะครับในเรื่องของศัตรูพืชนะครับวันนี้เป็นคิวของเรื่องของวัชพืชอยู่นะครับในช่วงนี้อาจจะเห็นเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับศัตรูพืชที่เป็นวัชพืชในนาข้าวเป็นหลักเลยเพราะว่าในช่วงนี้ก็อยู่ช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมก็เป็นช่วงของการกำจัดวัชพืชในนาข้าวนาปีทั่วประเทศเลยนะครับเพราะว่าอายุข้าวตอนนี้จากทั่วประเทศเลยในข้าวนาปีตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณ1เดือน2เดือน3เดือนกันนะครับก็เป็นช่วงของกำลังเตรียมที่จะใส่ปุ๋ยแตกรากแตกกอกันเพราะฉะนั้นเกษตรกรหลายๆคนหลายๆท่านเลยก็จะทำการกำจัดวัชพืชก่อนนะครับกำจัดวัชพืชก่อนที่จะใส่ปุ๋ยนะเพราะไม่เช่นนั้นนี่ถ้าเราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วค่อยมาฉีดยาฆ่าหญ้าทีหลังนะก็จะทำให้หญ้าเนี่ยมันแย่งปุ๋ยจากแย่งปุ๋ยของที่ชาวนาหว่านเข้าไปนะครับก็เลยทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่เลยนะก็จะทำการกำจัดวัชพืชก่อนแล้วค่อยหว่านปุ๋ยตามทีหลังนะครับครับก็จากคลิปที่อาจารย์ส่งให้ดูนะครับที่อาจารย์ขวัญชัยส่งให้ดูก็จะเป็นในเรื่องของวัชพืชใบกว้างนะครับก็สำหรับข้าวนาปีนะวัชพืชชนิดนี้นี่เขาเรียกว่าสโหน่หินสโหน่แดงสโหน่เขียวเป็นหลักเลยนะจากแปลงของคลิปของอาจารย์เนี่ยวัชพืช3ตัวนี้นี่จัดเป็นวัชพืชที่อยู่ในนาโคกนาไร่นาดอนนะครับนานอกเหนือเขตชนประทานเป็นหลักเลยนะครับนะก็สำหรับในเรื่องของนาปีนี่จำเจอหญ้ากลุ่มหญ้าสโหน่นี่ขึ้นเยอะมากนะครับสำหรับสโหน่นี่มีชื่อเรียกกันอยู่หลายชื่ออย่างเช่นสโหน่หินสโหน่แดง2ตัวนี้เนี่ยจะจัดเป็นสโหน่ตัวเดียวกันแต่เรียกคนละชื่อแล้วแต่ละท้องที่นะฮะส่วนสโหน่อีกตัวหนึ่งเรียกว่าทางการได้สโหน่คางคกหรือทางอีสานหลายที่นี่เรียกว่าเป็นสโหน่ขาวสโหน่เขียวนะครับอันนี้ก็เป็นสโหน่อีกตระกูลนึงแล้วยังมีสโหน่อีกตระกูลหนึ่งที่สูงเป็นเม็ดเกือบ2เม็ดก็มีสโหน่ใหญ่ที่ว่าดอกนี่สามารถเก็บมาทำเป็นผสมกับไข่เจียวได้นะครับเนี่ยสโหน่ในตระกูลสโหน่ที่เราเจอกันเยอะๆเลยเราจะเจออยู่3สโหน่ด้วยกันสโหน่แดงหรือว่าสโหน่หินสโหน่คางคกหรือว่าสโหน่ขาวสโหน่เขียวแล้วก็สโหน่ต้นใหญ่นะฮะที่เอาเก็บดอกมาทำผสมกับไข่แล้วก็เอาไปเจียวกันนะครับนี่คือสโหน่นะฮะแล้วจากในคลิปก็ยังมีหญ้าตัวอื่นอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหญ้าก้องแขนแต่ยังไม่ค่อยเยอะหรือว่าหญ้านกสีชมพูนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ยาที่จะใช้กำจัดเรื่องตระกูลสโหน่เลยนะครับตระกูลสโหน่เลยก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับแฮปปี้3พลังบวกนะครับเป็นตัว3พลังบวกเป็นยายอดนิยมยาที่เกษตรกรนี่กำลังสั่งซื้อแล้วก็โด่งดังมากในท้องที่ทางภาคอีสานแล้วก็ทางทั่วประเทศเลยนะตอนนี้คือตัวแฮปปี้3พลังบวกนะครับตัวนี้เลยตัวแฮปปี้3พลังบวกนี่ประกอบไปด้วยยาอะไรบ้างแฮปปี้3พลังบวกนี่
ก็จะมีกระเป๋าเป็นแบบนี้นะอันนี้คือกระเป๋าของแฮปปี้จะไอแฮปปี้สามพลังบวกนะครับประกอบไปด้วยยาตัวแรกเลยก็คือตัวโปรออฟนะตัวนี้เป็นตัวฆ่าหญ้าใบแคบเลยหญ้าใบแคบตระกูลไหนบ้างตระกูลหญ้าแดงหญ้าก้องแขนหญ้าใบข้าวนะครับเป็นยาชนิดดูดซึมนะวัตถุดิบที่เอามาใช้ในเนื้อละเอียดมากทำให้ความละเอียดเนี่ยทำให้เนื้อยาเนี่ยซึมเข้าไปในสู่ในวัชพืชเนี่ยได้เร็วขึ้นแล้วก็หมดจดเลยนะครับด้วยโปรออฟนะครับตัวที่2นะครับตัวนี้เลยสำคัญที่อยากกำจัดวัชพืชที่ในคลิปในวันนี้เลยก็คือตัวคาเพอร์นะคาเพอร์เป็นยาที่ช่วยในการกำจัดสโนหินสโนแดงสโนคางคกนะหรือว่าสโนเขียวสโนขาวแล้วก็สโนต้นใหญ่โดยเฉพาะเลยซึ่งต้นสโนเนี่ยต้องใช้คาเพอร์อย่างเดียวนะใช้ยาตัวอื่นๆตระกูล 2,4-D หรือยาตระกูลไพดาโซซัลฟูรอนยาตระกูลเมทซัลฟูรอนไม่ตายแค่เหี่ยวที่ปลายยอดแต่เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะฟื้นกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสโนหินกับสโนแดงนี่ต้องเป็นคาเพอร์เท่านั้นนะครับที่จะฆ่าต้นสโนได้นะครับตัวที่3นะครับพระเอกตลอดการอาวอนกาดนะครับอันนี้ก็คืออาวอนกาดอาวอนกาดเป็นตัวปรับสภาพน้ำแก้น้ำกระด้างนะครับสนับน้ำที่เกษตรกรเอามาฉีดถ้ามีผลของน้ำเป็นกระด้างหรือเป็นกรดเป็นด่างนี่ทำให้ประสิทธิภาพยานี่ลดลงนะนี่ตัวอาวอนกาดจะมาช่วยแก้น้ำกระด้างได้แล้วก็เป็นตัวปรับสภาพน้ำให้เหมาะต่อการฉีดพ่นยานะแล้วก็จะทำให้เนื้อยา2ตัวนะก็คือโปรออฟกับคาเพอร์เนี่ยเข้าเนื้อกันได้ดีโดยไม่มีการแยกชั้นนะครับแล้วนอกจากนั้นยังเป็นตัวยาที่ช่วยแพร่กระจายใบในความเร็วในระดับวินาทีเนี่ยเร็วมากเลยฉีดมาโดนใบปุ๊บนี่แพร่กระจายเร็วฟุบเลยนะครับแล้วก็ความเร็วในระดับวินาทีเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้อวอนการ์ดแล้วนี่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาจับใบอีกแล้วนะครับอวอนการ์ดนี่สามารถใช้กับโดรนได้เครื่องพ่นยาสะพายหลังแล้วก็เครื่องรถฉีดยาได้หมดเลยนี่คืออาวอนกาดนะครับรวมกัน3ตัวนี้เรียกกันว่าแฮปปี้3พลังบวกนะครับแฮปปี้3พลังบวกนะในการกำจัดหญ้าสโนหินสโนแดงสโนคางคกสโนเขียวสโนขาวแล้วก็สโนต้นใหญ่นะทุกชนิดเลยนะครับนี่ก็คือแฮปปี้3พลังบวกนะครับนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะเอาแฮปปี้3พลังบวกนะก็ไปฉีดกำจัดต้นสโนหินสโนแดงนะในนาข้าวก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยนะครับแล้วก็ทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทางของแฮปปี้การเกษตรชาแนลแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขานะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ